ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นกระเทยฟิลิปปินส์ก็มีการเช็คอินออกจากโรงแรมนะครับหอบข้าวหอบของนะครับออกจากโรงแรมแห่งนี้เพื่อไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เดินทางกลับไปฟิลิปปินส์อาจจะกลัวตายหรือไม่อย่างไรหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวเล่าต่อใช่ค่ะแต่จะเช็คเอาท์ไปแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีหนึ่งในกลุ่มของกระเทยไทยของเรานั้นมีทรัพย์สินหายไปค่ะน้องกระเป๋าหายไปแล้วตอนแรกเนี่ยมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งพอได้กระเป๋ากลับมาเงินหายไป 2,000 เขาก็ต้องแจ้งความค่ะอาจจะโดนข้อหาชิงทรัพย์ซึ่งตรงนี้ตำรวจต้องเอาตัวมาก่อนเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะโทษเป็น10ปีเหมือนกันถ้าจะไปแบบนี้เลยก็คงไม่ได้ตอนนี้จะไล่ตระกูลกันทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าจะออกไปทางสนามบินนี่ก็คงจะไปแล้วล่ะป่านนี้ก็คงไม่รอนะคะก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้สนับสนุนความยุติธรรมไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะคะความยุติธรรมนี่ก็สำคัญค่ะแต่เรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่ากระเทยนี่นะไปดูถูกเขาหรืออะไรกับเขาไม่ได้เลยมาไล่เลียงไทม์ไลน์กันดีกว่าว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะเริ่มจากวันที่3 มีนาคมตอนตีสี่นะคะณตอนนั้นที่ปากซอยสุขุมวิทค่ะก็มีการข่มขู่กันไปข่มขู่กันมานะคะจนทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะเป็นกรณีทำร้ายร่างกายกันโดยชาวฟิลิปปินส์นั้นมีเยอะกว่ามีอยู่ประมาณเกือบ20คนค่ะพี่แท็กซี่ยังเห็นเลยบอกว่าโอ้ยกลุ่มนี้มันทะเลาะกันมานานแล้วบางทีเดินผ่านกันก็กระทืบเท้าใส่กันมันก็ด่ากันอย่างนี้เป็นประจำเลยค่ะบางคนถึงขนาดบอกว่ากระเทยฟิลิปปินส์เคยบังคับให้กระเทยไทยไปกราบเท้าทำแบบนี้ก็เคยมาแล้วแต่กระเทยไทยก็ยอมเลื่อยมาเพราะว่าคนน้อยกว่านะคะแต่วันที่3ไม่เหมือนทุกวันค่ะเขาไม่ยอมวันที่4มีนาคมช่วงเช้านะคะก็มีการจะเดินทางมาขอไกล่เกลี่ยกันแต่ก็ไม่จบค่ะพลาดตรงนี้ค่ะกระเทยฟิลิปปินส์ไปไลฟ์ดูถูกเหยียดหยามกระเทยไทยในโลกโซเชียลค่ะโอ้โหก็เลยแชร์กันไปแชร์กันมาทางด้านกระเทยไทยบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปสมทบพี่ไปช่วยคนนู้นคนนี้ไปช่วยกันจนตัวเลขที่ออกมาบางสื่อบอกว่าเป็น 1,000-2,000 หรือว่า 5-600 เนี่ยนะคะไปออกันจนตำรวจก็ยืนงงอยู่ในดงกระเทยแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะว่ามากันเยอะ